สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ช่องบัญชาพิตาสอนศิลปะนะคะวันนี้เรามีของมารีวิวนะคะอีกแล้วนะคะเป็นผู้กันนะคะที่สั่งมานะคะเป็นผู้กันเพ้นเล็บนะคะสีสันงดงามนะคะเป็นด้ามสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาแกะดูข้างในกันนะคะว่าผู้กันข้างในเป็นยังไงนะคะด้ามแรกเป็นผู้กันนะคะกันขนยาวนะคะด้ามเป็นพลาสติกนะคะขนค่อนข้างยาวมากเลยทีเดียวแล้วก็แหลมด้วยนะคะนี่ไว้ตัดเส้นนะคะแล้วก็เราก็จะดูด้ามต่อไปนะคะถือว่าถนัดมือเลยด้ามต่อไปเราหยิบผู้กันพัดมานะคะสำหรับผู้กันพัดเนี่ยเราใช้ในสีอะคริลิกที่วาดรูปด้วยนะคะสีน้ำก็ใช้ได้นะคะขนนิ่มนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะด้ามพลาสติกเหมือนกันนะคะซื้อมาเพราะชอบถูกใจนะคะเรื่องของสีด้ามนะคะเป็นสีชมพูนะคะซึ่งเป็นสีโปรดนะคะนี่ก็เป็นอีกอันนึงนะคะด้ามผู้กันพัดนะคะขนก็จะบางหน่อยเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าสำหรับผู้กันชนิดที่เราซื้อมันเนี่ยเขาเรียกว่าผู้กันเพ้นเล็บนะคะก็จะมีผู้กันที่เล็กๆนะคะสำหรับเพ้นเล็บคือของขนาดเล็กนะคะเราก็จะเอาไปเพ้นรูปใหญ่ๆก็จะลำบากนิดนึงนะคะนี่นะคะเป็นผู้กันสำหรับเพ้นเล็บเลยมีขนาดมีความสั้นนะคะของด้ามจับอยู่นะคะในนี้มันก็จะมีเหมือนกับเป็นหัวอะไรสักอย่างไว้สำหรับติดนะคะติดกาวติดเพชรอะไรเงี้ยมันก็จะมีมาให้ด้วยในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาผู้กันชนิดนี้มาวาดรูปนะคะแล้วก็นำสีที่เราสั่งมานะคะเป็นสีโปสเตอร์นะคะสีโปสเตอร์นี่เป็นสีโปสเตอร์แบบราคาถูกนะคะที่เขาใช้สำหรับระบายตุ๊กตานะคะแต่เราลองเอามาดูนะคะว่ามันวาดรูปในกระดาษได้หรือเปล่านะไม่เคยลองเลยนะคะมันมี6สีนะคะทั้งหมดนี้ก็ประมาณ69บาทสั่งมาจาก Lazada นะคะเขาให้จานสีมาด้วยนะคะเป็นพลาสติกนะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสสีดูก่อนนะจานก็อ่อนๆ นิดนึงนะคะดูแล้วใช้ไม่กี่ครั้งก็น่าจะพังแหละแต่ถือว่าเราเอามาลองดูนะคะเอามาวาดรูปดูสักครั้งหนึ่งนะคะเราลองบีบมาดูแล้วนะคะดูเข้มดีอยู่นะเดี๋ยวเราจะระบายนะเทสสีดูก่อนนะเริ่มจากสีแรกเลยนะคะเป็นสีส้มนะเนื้อสีค่อนข้างจะบางนะคะมีน้ำเยอะนะเราลองดูทุกสีแล้วครบก็มีทั้งหมด6นะคะเราก็ลองดูค่อนข้างจะเนื้อบางๆไม่เหมือนสีโปสเตอร์ที่เราซื้อปกติเนื้อจะมีความหนากว่าแต่ดูแล้วสีสดไหมก็ค่อนข้างสดแต่เนื้อบางมันน่าจะเหมาะสำหรับการระบายตุ๊กตาล่ะค่ะเพราะว่าตุ๊กตานี่อาจจะต้องใช้น้ำเยอะนะคะแต่นี่เราลองบนกระดาษนะคะก็ลองผสมสีดูนะคะเป็นสีขั้นที่2เนาะก็เอาสีเขียวมาแล้วก็ผสมกับสีน้ำเงินนะคะมันก็จะได้เขียวเข้มๆหน่อยถามว่ามันระบายแล้วมันรู้สึกยังไงมันจะรู้สึกแปลกๆนะคะมันจะไม่เหมือนกับสีโปสเตอร์ที่เราใช้ปกติส่วนตัวผู้กันเนี่ยก็เป็นผู้กันเล็กๆนะคะก็จิ๋วๆนะคะเราระบายไปก็รู้สึกเหมือนงานเราจะเสร็จช้านะคะแต่เราต้องลองเทสผู้กันดูนะคะจริงๆเป้าหมายคือซื้อมาจะเอามาลองเพ้นพวงกุญแจขนาดเล็กนะคะที่เป็นแผ่นไม้นะหรือไม่ก็เป็นเขตของที่มันขนาดเล็กๆจิ๋วๆนะคะนะคะเราก็ลองดูโอเคนะผู้กันน่ะสำหรับอุ้มน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ไปเกลี่ยง่ายๆเลยนี่เป็นผู้กันเหมือนผู้กันแบนขนาดเล็กนะคะสีสดนะคะจริงๆในคลิปนี้เราตั้งใจว่าเราจะรีวิวทั้ง2อย่างพร้อมกันไปเลยนะเพราะว่าทั้ง2อย่างรวมกันมานี่ประมาณ100บาทนะคะเราก็เลยเอามาลองรีวิวดูว่าเอ๊ะเงิน100บาทเนี่ยเราจะได้สีโปสเตอร์เราจะได้ผู้กันแบบเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะคะถือว่าโอเคสำหรับผู้กันจิ๋วที่เราซื้อมานะคะเกลี่ยสีได้ดีด้วยใช้ได้อยู่นะคะส่วนสีของเรานี่ก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำมันเยอะมันไม่ใช่เป็นลักษณะสีน้ำมันทำให้เรางงๆนิดนึงในการที่เราจะไล่สีแต่ถามว่าสีสดไหมเห็นเลยว่าสดใสนะคะเล่นแสงอยู่สดใสนะเนื้อสีอาจจะดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่าสดใสนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ามีความน่าสนใจแหละเหมาะกับการไปเพ้นตุ๊กตาอย่างมากอยู่แล้วล่ะแต่พอเรามาเพ้นเป็นกระดาษนี้มันก็ดูแปลกๆนะคะจะดูแห้งช้านิดนึงนะเดี๋ยวเราก็เกลี่ยไปนะคะทีนี้เราก็เขียนเอาไว้ด้วยว่าเราใช้สีโปสเตอร์แบบไหนนะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อเรานี่เราใช้สีโปสเตอร์ที่ถูกๆหน่อยนะคะในการที่เราจะเพ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาวาดรูปนะคะสำหรับสีโปสเตอร์ที่เราซื้อมาถูกๆสำหรับเพ้นตุ๊กตาเนี่ยเราลองมาวาดรูปดูนะคะว่ามันจะสวยหรือว่ามันจะพังนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเราก็เขียนเอาไว้นะจะได้รู้ว่าอันนี้เราเอาสีชนิดไหนมาใช้นะคะ
ใช้เวลานิดนึงในการเขียนเนาะรูปนี้ก็เป็นรูปที่เราจะวาดนะคะก็เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ผมยาวนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีกับผู้กันนะคะที่เราซื้อมานะคะมาลองวาดดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันยาวๆนะคะแล้วเราจะปิดคลิปในช่วงท้ายด้วยค่ะThank you.
เสร็จแล้วนะคะสำหรับภาพนะคะที่เราใช้สีโปสเตอร์วาดนะคะก็เป็นภาพที่ดูสวยงามสดนะคะแต่มีปัญหานิดนึงนะคะสำหรับการระบายนะคะบนกระดาษนะคะก็เห็นชิ้นนิดนึงนะคะสำหรับสีโปสเตอร์ชนิดนี้ก็น่าจะเหมาะกับการระบายตุ๊กตามากกว่านะคะส่วนผู้กันนะคะก็ใช้งานได้ดีนะคะเหมาะกับงานขนาดเล็กๆนะคะเพราะว่าสังเกตดูนะคะเราจะลงเป็นช่องนะคะก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ